วัวนอีกท่านหนึ่งนะฮะอันนี้ก็ข่าวที่ช็อกอีกเหมือนกันนะครับอาจารย์ชัยอานันต์สมุทรทวนิชนะฮะก็อโอ้โหุ่ข้ามอดอยู่ในแวดวงของครูบาอาจารย์นะครับแล้วก็ในแวดวงการเมืองนะครับมาก็ช้านานนะฮะมีโพสต์ข้อความนะครับจากคุณคำนูลสิทธิสมานนะครับคุณคำนูลสิทธิสมานที่นั่งอยู่ด้านซ้ายสุดของผมนะครับก็อาจจะเป็น ขวาของท่านผู้ชมนะครับเ,เป็นโฆษกคณะกรรมาการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายโพสตผ้านะครับแล้วก็ข้อความ Facebook ส่วนตัวบอกว่าตื่นเช้าขึ้นมาพร้อมกับข่าวเศร้านอกจากการเสียชีวิตกระทันหันของพี่บ่องคารวาลแล้วยังเพิ่งทราบข่าวว่าอาจารย์ศาสตราจารย์ดรชัยนันสมุทรธวนิชได้จากพวกเราไปแล้วอย่างสงบเมื่อกลางดึกขอแสดงความอาลัยและเสียใจอย่างยิ่งกับครอบครัวท่านด้วยนะครับ ก็ทราบมาว่าเนี่ยฮะอาจารย์ชัยนันสมุทรวนิชนะครับท่านเสียชีวิตที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรนะครับในวัย74ปีนะครับเมื่อกลางดึกเมื่อคืนนี้ท่านนี้นะคะ74บปีนะคะโอ้อาจารย์ชัยนันสมุทรวนิชนะครับเป็นอดีตอาจารย์คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะครับอดีตผู้บังคับการวิชดาวุฒิวิทยาลัยอดีตตุลาการสารรัฐธรรมนูญนะครับ อดีตประธานกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยปัจจุบันเนี่ยเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาตินะครับเรียกว่าทํางานหลายหน้าที่มากนะท่านเกิดเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2487นะครับเป็นบุตรของพลตํารวจตรีชนะสมุทรทวันิชนะครับแล้วก็นามสกุลสมุทรทวนิชเนี่ยเป็นนามสกุลพระราชทานนะครับในสมัยรัชกาลที่6นะครับเป็นผู้หนึ่งที่มีบทบาทเคลื่อนไหวทางการเมืองมาโดยตลอดนะครับ เป็นหนึ่งในร้อยคนที่ลงชื่อเรียกร้องรัฐธรรมนูญในเหตุการณ์14ตุลา2516แล้วก็ในปี2531นะครับร่วมกับนักวิชาการคนอื่นๆหลายคนนะครับอย่างเช่นศาสตราจารย์ดรปราโมทนาคอนทัพนะฮะร,รองศาสตราจารย์ดรธีรพัฒน์เสรีรังสรรค์รวบรวมนักวิชาการ99คนลงชื่อเรียกร้องให้พลเอกเปรมตินสุรานนท์ออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีและรณรงค์เรื่องนายกรัฐมนตรีต้องมาจากการเลือกตั้ง รวมทั้งให้ในายทักษิณชินวัตรลาออกจากตาแหน่งนายกรัฐมนตรีก่อนจะเกิดเหตุการณ์รัฐประหาร19<ม>กันยายน2549<ม>เป็นนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์นะครับที่มีบทความตีพิมพ์ในสื่อต่างๆนี้มากมายนะครับ<ม>นี่อายุท่าน74ปีนะครับนี่ฉันนึกหบานึกชื่ออาจารย์ออกแล้วนะคุณกัมพูอาจารย์มงอาจาจรย์กมลอุทก อ๋ออาจารย์คุณอภูเคยเจอใช่ไหมน้องชายน้ <ผม S 2> องชายน้าบ่งอ่ะนะคะตระกูลอุทกนะคะคก็อยู่ที่พนมพรีร้อยเอ็ดนะคะส่วน